สวัสดีครับผมฟิล์มกีตาร์เกมเมอร์และนี่คือเกม The King of Fighter All Star นะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครกันนะครับตัวละครที่คุณยังไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าทุกคนเคยเห็นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวตัวละครที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะก็คือนี่ฮะโอโรจิจากปี97นะครับแต่ว่าเป็นบอสซินโดรมนะครับโอเคเรามาดูโปรไฟล์ก่อนเขาบอกว่าเป็นผู้นำสูงสุดนะฮะเดี๋ยวดูสกิลกันอันนี้ยังไม่ได้ปลุกพลังนะเพราะว่าไม่มีเมมโมรี่นะฮะพาเรามาดูความสามารถก่อนเราไปดูท่าได้ครับ Active Skill นะตาจะโอรจิสีม่วงปี97นะก็เจ๋งนะครับมันจะพุ่งด้วยไฟครั้งเดียวนะฮะแต่นี่2ครั้งนี่นะแล้วก็สกิลต่อไปเหมือนโอรจิปี97ไม่มีผิดนะฮะแล้วก็สกิลที่3ครับนี่ดูอีกทีนะครับแล้วก็ฟินิชสกิลเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็โอเคมารุคาเซ่นะครับการทำให้ตายแบบนี้นี่เราสามารถหาได้จากEpic Quest นะครับต่อโอโรจินะฮะแล้วก็ทำให้ตายของโอโรจิอีกแบบนึงนะดูอีกทีนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวโอโรจินะครับในเกมนี้โอโรจิในบอสซินโดรมนะฮะก็ถามว่าทุกท่านคุณจะมีแล้วนะครับแต่ผมไม่มีโอเมก้าดูกอนะครับก็นะคงไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ